แน่นอนว่าบรรยากาศในช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้คงจะคึกคักอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็เดินทางไปกราบไหว้องค์เทพเจ้าหลายองค์หนึ่งในนั้นก็คือศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นี่เองเรียกว่าไปเดินทางไปกราบไหว้กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้แหละค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะไปดูบรรยากาศกันคุณผู้ชมค่ะในวันไหว้เจ้าแล้วก็บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งปีนี้ตรงกับปีขานหรือว่าปีเสือนะคะซึ่งที่หาดใหญ่เองก็เรียกว่าบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณย่านนิพัทอุทิศ2ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะก็เราก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรองค์เทพเจ้าหรือว่าเฮียงเทียนเสียงตี้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะคอยปกป้องอภิบาลแล้วก็ปราบปรามศัตรูแล้วก็เป็นเทพที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรในช่วงตรุษจีนให้โชคดีมีชัยตลอดปีนอกเหนือจากมากราบไหว้องค์เทพขอพรแล้วนะคะหลายคนก็ไปทำพิธีแก้ชงด้วยแล้วก็วันนี้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือหัดใหญ่ก็จะเปิดให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้คนทั่วไปเข้าไปประกอบพิธีไหว้ตรุษจีนแบบโต้รุ่งยาวไปจนถึงช่วง3ทุ่มของวันพรุ่งนี้พร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมูเป็ดไก่ผลไม้แล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะองค์เทพประจำศาลเจ้าพ่อเสือด้วยค่ะหลังจากที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเสร็จจากกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็จะกลับไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงสายที่บ้านต่อไปค่ะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่หลายคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยเรียกว่าเปิดให้ไหว้กันโต้รุ่งจนถึง3ทุ่มของวันพรุ่งนี้เลยนะคะ